ากันที่เรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทกันหน่อยค่ะได้ 10,000 บาทถือว่าเยอะแล้วนะพี่อุ้ยแล้วถ้าใน1บ้านมีอยู่10คนโอ้โหเป็นเท่าไหร่เป็น 100,000 นั่นไงก็คือช่วยเขาเรียกว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในบ้านได้เยอะเลยนะครับก็เหมือนที่ครอบครัวนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทครอบครัวเดียวนะคะเกือบ 100,000 บาทค่ะโดยนำไปซื้อข้าวหอมมะลิชั้นดีนะคะวอนรัฐบาลช่วยเหลือคนที่ตกค้างและพิจารณาเฟส2โดยเร็วค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นหลังพบว่ามีผู้ที่รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทผ่านสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการครอบครัวเดียวนะคะเกือบ 100,000 บาทตามสิทธิ์ที่ได้รับค่ะซึ่งล้วนต่างนำไปซื้อข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะด้วยบรรยากาศและสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมากเลยค่ะด้านนางจิตนาไกรกลางอายุ72ปีอยู่บ้านเลขที่42ตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าครอบครัวอยู่ด้วยกัน9คนในบ้านเลขที่เดียวกันซึ่งในส่วนของตนเองนั้นได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในกลุ่มคนพิการและกลุ่มเปราะบาง3คนนี่ก็ได้ 30,000 บาทแล้วนะคะครับและได้รับจริงตามวันที่รัฐบาลกำหนดซึ่งเมื่อได้รับไปแล้วนะคะก็ไปซื้อข้าวสารแบบยกกระสอบในราคาหลายพันบาทโดยตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิชั้นดีพิเศษที่ราคาแพงที่สุดเพื่อให้ครอบครัวและลูกหลานได้รับประทานกันบ้างนะคะและถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับประทานข้าวหอมมะลิพิเศษชั้นดีที่มีราคาแพงและไม่เคยซื้อข้าวสารจำนวนมากขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะที่ผ่านมาก็ซื้อครั้งละแค่ 1-2 กิโลเท่านั้นนะคะจากเงินผู้สูงอายุและเงินผู้พิการที่ได้รับมาค่ะซึ่งนอกจากจะซื้อข้าวสารแล้วก็ยังมีการนำไปซ่อมแซมบ้านซื้อของใช้ต่างๆที่จำเป็นของคนสูงอายุและเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปไปฟังเสียงคุณยายกันหน่อยค่ะมาซื้อข้าวเบิร์ดนี่คือก้อยมาเบิร์ดรีไซเบิร์ดแล้วบ่บ่เหมือนดอกค่ะมาซื้อข้าวปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นอันนี้แหละมาไว้แนวอยู่แนวกินบ่ได้เอาไปใส่อันใดได้มาก็ส่วนไหนซื้อข้าวเนาะค่ะซื้อข้าวแล้วบ่ได้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าข้าวสารอันสิอยากได้จะได้ซื้อมีหยังแน่ครับแต่ซื้อหมูซื้อไก่ซื้อหยังหมดนี่แหละค่ะมาไว้ให้ลูกให้หลานกินครับไปโรงเรียนแจกติปร้านมาครับได้แจกติปวันร้านไปแจกกระติบให้ไปโรงเรียนเท่านั้นแล้วให้หลายก็เขาบ่ให้หลายแล้วพูดละนี่ไปโรงเรียนกับมือละร้อยว่าขันเพื่อนหายเก่าเพื่อนว่าหายกับนี่นอกเงินหลวงเป็นว่าล่ะเขาก็เพื่อนหายก็ดีแล้วบัดนี้ควรเป็นเงินสดมันโอเคบ่ครับนางสมทวินใจกลางอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่42นะครับตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าครอบครัวตนเองเนี่ยได้รับเงิน 10,000 บาทรวมทั้งหมด6คนในกลุ่มคนพิการและกลุ่มเปราะบางพอทราบว่าเงินถูกโอนเข้ามาบัญชีนะครับก็ต้องขอบคุณทางนายกอุ๊งอิ๊งเพราะไม่เคยได้รับเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนขอให้นายกรัฐมนตรีนะครับพิจารณาช่วยเหลือตามที่ประกาศเอาไว้หากในระยะที่3มีการทบทวนและพิจารณาช่วยเหลืออีกครั้งครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งเนี่ยค่ะก็ตัวอย่างของการได้ออกไปใช้จ่ายซื้อข้าวหอมมะลิชั้นดีพิเศษตลอดชีวิตคุณยายยังไม่เคยได้ทานเลยต้องมากินสักครั้งในชีวิตก็ถ้าไม่ได้เงินที่สนับสนุนโดยรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสนี้แต่ก็ยังเหลืออยู่ก็ไว้ใช้จ่ายต่อไปนะคะจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็เดี๋ยวรอดูเฟสต่อไปเราเพิ่งคุยกันว่าเฟสต่อไปเมื่อไหร่เฟสต่อไปอาจจะต้องดูแถลงอีกทีครับค่ะครับติดตามได้ในแอปของแอปทางรัฐว่าคุณอยู่ในขั้นตอนไหนของการลงทะเบียนค่ะนะครับ